ผู้กำกับผู้กำกับใหม่นะครับผู้กำกับใหม่ซึ่งผมมั่นใจว่าคงมีผู้ผิดหวังมากกว่าผู้สมหวังในห้องนี้ที่ขอทางเหนือออกไปเพราะรู้สึกคนเยอะเหลือเกินแต่ก็คงมีไม่น้อยที่ได้สมหวังนะครับแต่ว่าที่พูดอีกเรื่องนึงเกี่ยวข้องกับความพยายามจะแก้หนี้นอกระบบใช่ไหมครับคือเขามีไอเดียว่าจะเอาเจ้าหนี้กับลูกหนี้เนี่ยมาพบปะมาพูดคุยกันโดยต้องผ่านบรรดาตำรวจที่เป็นผู้การจังหวัดผู้กำกับที่เพิ่งเข้ามาใหม่รวมถึงนายอำเภอเหมือนกับทำหน้าที่เป็นคนกลางไกลเกลี่ยแล้วพอถึงจังหวะนี้นายกพูดถึงเรื่องของผู้กำกับ คือตามสถานีตำรวจเนี่ยนะปรากฏท่านบอกว่าเรื่องตำแหน่งผู้กำกับตนมั่นใจว่ามีผู้ผิดหวังมากกว่าสมหวังในห้องนี้ที่ขอตำแหน่งไปในห้องนี้แปลว่ามีสสเพื่อไทยฝากได้หรอผู้กำกับไปให้นายกรัฐมนตรีซึ่งก็มีทั้งคนผิดหวังและมีทั้งคนที่สมหวังลองฟังนายกท่อนนี้อีกทีครับบอกให้เราไปคุยกันระหว่างนายอำเภอกับผู้กำกับแล้วก็ผู้การจังหวัดด้วยนะครับความปกครองความมั่นคงมาคุยกันเพื่อที่จะเรียกเจ้าหนี้กับลูกหนี้มาแล้วก็ขจัดปัญหานี้ออกไปนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่ที่เราจะมีการแถลงข่าวแล้วก็มีการประชุมร่วมเป็นครั้งแรกระหว่างนายอำเภอกับผู้กำกับผู้กำกับใหม่นะครับผู้กำกับใหม่ซึ่งผมมั่นใจว่าคงมีผู้ผิดหวังมากกว่าผู้สมหวังในห้องนี้นะครับที่ขอทางเหนือออกไปเพราะรู้สึกคนเยอะเหลือเกินแต่ก็คงมีไม่น้อยที่ได้สมหวังนะครับแต่ก็เป็นผู้กำกับที่เราเป็นผู้กำกับใหม่ซึ่งเราจะต้องพูดคุยเรื่องนี้กันให้เข้าใจถึงท้องแท้แล้วก็กำจัดปัญหานี้ที่ขอตำแหน่งไปมันเยอะเหลือเกินแปลว่าอะไรมีคนทั้งสมหวังและไม่สมหวังอยู่ในห้องนี้นะครับเรื่องนี้เดี๋ยวดูว่าจะเป็นประเด็นใหญ่หรือเปล่านะพอพูดในจังหวัดที่ผู้สื่อข่าวยังได้รับอนุญาตให้ถ่ายอินเสิร์ตบันทึกเสียงนายกรัฐมนตรีคือปกติจะให้ฟังแป๊บนึงแล้วก็เชิญออกประชุมกันเป็นการภายในเดี๋ยวท่านคงได้ตอบอ่ะเพราะว่าต้องมีคนไปถามแน่ๆเลยนะคะ